ทุกคนพี่แฟงรู้ไหมวันนี้เราทำรายการในปุ๊บเรามาเอาชีวิตรอดอยู่เอ้ยพี่อยู่อวกาศเอ้ยวันนี้เราอยู่ในใต้น้ำกันทุกคนนะคือในเกมนี้ของไมครับนายเงือกนายเงือกเออแน่นอนครับผมว่าในเกมนี้ของไมครับเราจะไม่สามารถขึ้นบกได้นะครับถ้าขึ้นบกคุณจะกลายเป็นปุ๋ยใช่เปิ่ม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 เทสต้องเทสเทสที่เปิ่มสปาวพอยต์ก่อนนะนี่ทุกคนครับถ้าสมมติว่าคุณหายใจบนบกเนี่ยคุณจะกลายร่างเป็นปุ๋ยนะครับในเวลาในระยะเวลาประมาณ5วิจะทำไงต่อลงน้ำพี่ลงน้ำสองบ้องพี่ลงน้ำสองบ้องพี่ลงน้ำสองบ้องพี่เออเดี๋ยวไม่ทันโอเคคลิปนี้ Data Pack ขอบคุณ Data Pack จาก Wick Call Cost นะครับผมเอาจริงๆผมต้องซื้อ Patreon เขาอะเพื่อที่จะไปได้ Data Pack มาเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ก๊อปนะครับผมซื้อมานะครับผมรวยเหมือนเดิมไม่เช่นเดิมเลยครับผมนะโอเคยิ้มกดไลค์คลิปนี้นะครับผมไปถึง 1,000 ไลค์นะครับผมแล้วกด Subscribe เข้าไปพุ่งมุ่งหน้าสู่2ล้าน Subscribe ภารกิจของเราในวันนี้พี่แบมไอ้เพิ่มคือการสร้างบ้านใต้น้ำสุดเซนสวยว้าวโอ้ถนัดเอาชีวิตเราใต้น้ำนี่เองใช่ครับผมภารกิจคือสร้างบ้านใต้น้ำแล้วก็หาร่องหาแร่หาพงหาเพชรให้เรียบร้อยนะทุกคนนะวันนี้เรามารีวิว Data Pack นี้ให้ดูนะมันคือ Data Pack ที่เราจะเป็นที่ต้องอาชีวิตเราใต้น้ำมีลมมาด้วยมีนอนมาด้วยคือจริงๆเนี่ยปื้มเป็นคนที่ถนัดเรื่องใต้น้ำมานะทุกคนเพราะว่าปื้มเป็นตัวเงินตัวทองนะทุกคนนะใช่ผมคาบไก่ไปกินในน้ำโอ้โหมีการเซ็นเซอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวโดนดราม่าอีกเรื่องคำหยาบแถมนี่หน่อยละขวานก็ไปเอ้ยปื้มเป็นเปี้ยเอ้ยพี่ขวานขวานอะไรเนี่ยไม่ใช้นะพี่นะพวกเด็กน้อยก็เด็กน้อยใช่กันนะพี่ทำไมปลาโลมาชอบมาวนเวียนวุ้นจับเฮ้ยมันให้บัฟเราเฮ้ยพี่แฟมพี่แฟมเราอยู่ใกล้สมบัติพี่เราอยู่ใกล้สมบัติใช่เหรอเออเดี๋ยวหนึ่งผมเอาผมไปเปิดหีบนี่ก่อนนะตอนนี้มีหีบพี่แฟมตามมาพี่ตามเลยนะแป๊บนึงขอไม้ท่อนนี้ได้ก่อนโอ้ทุกคนผมได้นี่มาด้วยไอ้ปื้มผมได้ขวานมาปื้มไหนเพื่อนสมบัติอยู่ตรงนี้ตามมาพี่แฟมนะไอ้ปื้มพี่แฟมหลังพี่หลังอ๋อในจะละเอ้ยบอกว่าภารกิจเราไม่ต้องหาเพชรแล้วมีหรือหาสมบัติเอาก็ได้นะซอมบี้ทะเลมันมีซอมบี้ถือโอ้นั่นซอมบี้ถือหอกหาที่เซิร์ฟแทบตายไม่เจอหาตอนนี้เสือกเจอไอ้ไม่มันปลาไปแล้วพี่ระวังนะระวังมันปลาแรงมากก็มาดิก็ให้หมดอ่ะก็ให้หมดแบบอ่ะมาดิก็มาโอ้ยพี่มันถูกจะตายมาดิโอ้ยเปิ่มโอ้โหเปิ่มช่วยด้วยช่วยอยู่ตีอยู่เปิ่มเออว่ายพี่เปิ่มตายแล้วนี่พี่เขาบอกว่าสมบัติทะเลนั้นจะอยู่ตรงจุดนี้ในพิกัดเขาบอกว่ามันอยู่ตรงนี้นะพี่นะพี่เอานี่ไปแม่การใช้ชีวิตใต้น้ำนะทุกคนมันลำบากมากถ้าเราไม่มีเอฟเฟกต์ชีวิตเราจะล่มจมนะทุกคนโอ้โหได้ยินท่านี้มันคุ้นๆท่าเนี้ยอ๋อนั่นเกิดเป็นเงือกเราต้องแบบมีอะไรนะมีพละกำลังที่มหาศาลเออเหรอพี่เฮ้ยเขาบอกสมบัติได้เลยไม่เห็นดีเลยไม่ได้สมบัติสมบัติส่วนใหญ่อยู่แค่ตรงทะเลตรงทรายนะพี่นะถ้าพี่ขุดตรงจุดอื่นพี่ก็จะไม่เจอแล้วพี่จะเจออย่างอื่นแทนเราไหนพี่ผมว่าต้องอยู่นี่แหละพี่นะพี่ผมดินี่ไงพี่เจอแล้วโอ้โหขุดรอบเดียวเจอทุกคนครับโอ้โหเจออะไรวะโอ้ยได้ปลาฝงปลาเผาไม่มีเอ็กเลคุณเด็กหน่อยใช่กันนะมีคนกลับเรือเป็นคนแรกเลยว่ายน้ำเร็วนอนเฮ้ยพี่เดี๋ยวผมไปเอาไม้ชั้นบนให้นะพี่นะโอ้พี่จะเอาไม้กี่อันพี่บอกผมมาเดี๋ยวผมไปหาให้10บล็อกโอ้โหแค่10บล็อกพี่เอามาให้ได้หมดเลยนะทุกคนนะฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าเราใช้ชีวิตลำบากมากนะการที่เราจะอยู่บนบกได้เนี่ยไม่พี่แค่บนบกชีวิตก็ล่มจมแล้วพี่เฟย์ก็ตายไป10รอบแล้วในน้ำนี่พี่เฟย์ก็ตายประมาณ 4,800 รอบไปขนาดนั้นเลยเหรอเด็กไม่โอ้ลงน้ำเงินพี่ว่าแล้วทำไมต้นไม้เกิดเนี่ยก็เพราะว่าพี่ตายบ่อยไงกลายเป็นปุ๋ยบ่อย ปุ๋ยถ้าเกิดสมมติว่ามึงคิดว่ามึงมีประโยชน์ในโลกใบนี้นะเว้ยมึงอย่าเพิ่งลืมนะเว้ยมึงเป็นปุ๋ยได้เออมันเป็นปุ๋ยได้มันเป็นบอกกูขออยู่ท่ามกลางโลกมหาสมุทรอันกว้างไกลเป็นปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยสลายปกติคิดว่าจะเลี้ยงปลาไปแล้วปลาอะไรปลาเปิ่มเป็นไงต้องใช้กี่อันนะในการทำเราต้องทำใช้8อันพี่8อันลองทำกระจกเพิ่มเพิ่มนายมีหน้าที่แล้วเพิ่มเพิ่มนะเพิ่มเรามีสายแล้วเพื่อนว้าวอัจฉริยะเรานี่เตรียมของไว้พร้อมได้เลยสุดยอดเลยเพื่อนทีมเวิร์กทีมเวิร์กyes ทีมเวิร์กมาในเตรียมของไปนะเพื่อนเพิ่มนะไอเตาเผาข้างบนนะเอ้ยในเตรียมของไปนะเพื่อนเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะทำการไปเอาไม้เพิ่มต่อแล้วกันนะคือผมว่าพี่นะคนครับผมว่าไม้เนี่ยจะหายากสักหน่อยในโลกใบนี้เพราะว่ามันโหดร้ายมากโอ้ยเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บพี่ต้องรู้ว่าเธอต้องไปเฉียบเฉียบไอ้พี่ไอ้เพิ่มเอานั่นมาดิเอามาทำเอาตาเผาไว้ตรงนี้ดิเดี๋ยวเพื่อนกำลังเผากันจบได้เพื่อนจัดไปเพื่อนนี่ก่อนที่เราจะเป็นปุ๋ยกันทุกคนนี่นะทุกคนครับเราจะทำการสร้างบ้านตรงนี้นะเพราะว่าบ้านใต้น้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมานานการนั่งดูปลา
ยูปลาจะเฉยพอสัตว์ชนิดนึงในน้ำโอ้มันเป็นพี่มันเป็นปลาปลาโบราณพี่ปลาโบราณเออปลายุทธ์เป็นปลาโบราณใช่มันมาตั้งแต่แบบสมัยแบบศิลาแคนอะไรอย่างเงี้ยเออมันอยู่ได้6ปีกว่าแล้วมั้งเนี่ยใช่พี่วิทยาศาสตร์เพิ่งอายุยืนยืนวิทยาศาสตร์เพิ่งแบบว่าเพิ่งบันทึกมาเมื่อ6ปีก่อนพี่ปลายุทธ์เนี่ยเออแต่จริงมันเป็นปลาโบราณพี่คล้ายๆกับเมกาโลดอนอะไอ้ฉลามปลายุทธ์คล้ายกับเมกาโลดอนเลยพี่ตัวเนี้ยมันดูร้ายมันดูร้ายปะโหกินทุกอย่างเลยพี่กินทุกอย่างเลยพี่พี่ขึ้นไปตัดไม้เดี๋ยวขึ้นไปผมลงไปขุดแร่นะพี่ได้พี่ได้อะไรมาบ้างจากชีวิตการขุดแร่ของพี่ทั้งหมด เอาดิไปพี่เอาดิไปเอาดิไปผมไม่ได้หิวไม่ได้หิวไม่ได้หิวมาพี่จบพี่ต้องทำการไปเฮ้ยอาหารเราก็ไปหาปลามาเผาพี่ปลาเยอะแยะปลาด้วยดีกว่าปลาอะไรปลาโบราณปลาที่ดูร้ายกินทุกอย่างที่ขวางหน้าภาษีเพื่อนผมเขาเฮียงผมนี่ไม่กินไก่นะครับกินวัวลากวัวกินในน้ำโอ้เหี้ยใหญ่เลยลากสัตว์ใหญ่เลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านพี่ตายปุ๋ยอีกตัวนึงละโอ้พี่ชีวิตเกิดมาเป็นปุ๋ยแล้วเนี่ยบ้านอะไรไปไหนดึงดิพี่ผมดึงตอนนี้ผมก็ตายพี่ไปพี่ขึ้นไปข้างบนพี่ขึ้นบนขึ้นไปพี่มึงอย่าบังกูมึงขึ้นไปมันแหลกกับมันแหลกช่วงหนึ่งเกือบตายเรากลับแกขึ้นไปข้างบนไปไต่น้ำบินเลยตามน้ำไปไปทุกคนไปทุกคนไปเพ่เพ่ไปแบบไปแบบไปเพื่อนวันไต่แล้ววะไอ้สร้างไม่ใช่ไอ้สร้างไอ้ประตูเพื่ออะไรไม่เพ่จะเป็นปุ๋ยอีกแล้วไปกูจะไปเป็นเบื่อโอ้ยมันทำไมนายตายบ่อยอย่างเพื่อนไม่คือแบบเวลามันหายใจไม่ได้ใช่ไหมแล้วแบบพอเวลาน้ำดันอ่ะแล้วมันเจ็บอ่ะมันจะไม่สามารถเดินทะลุน้ำมาได้เว้ยโอ้ขออ้างขออ้างเอ้ยคุณลงไปคนแรกไปครับมึงหาไปได้เจอเพื่อนนะโอ้ไม่หาเนี่ยถ้าผมหาผมก็หาแล้วดิเนี่ยอันนี้ผมไม่หาเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมไม่หาทำไมไม่หาทำไมโอ้ขนาดเล่นบนพื้นกูยังหาไม่เจอเลย เอ้าคุณบอกคุณทำได้คุณเพิ่มไปหาใต้น้ำไม่ตายเลยขอสร้างบ้านแล้วกันผมขอแบบอยู่แบบสันติโอ้อยู่สงบสงบไงโอ้พี่กว้างนะพี่นะผมมีอีกหนึ่งวิธีไว้พี่ในการหาเพชรยังไงทำแบบวิธีไหนเราได้ TNT มาพี่เย้ย TNT เราไปจากไหนอะไอ้นั่นไงไอ้นั่นอะไอ้จุดนั่นอะบัตรทุกคนตุ้มเป็นไงดูหน่อยซิว่ามีเพชรหรืออย่างนึงเวลาขุดแล้วมันลอยขึ้นไม่เห็นมีเพชรเลยโอ้ยทุกคนไปไปเอาเดี๋ยวนะโอ้ไม่ตายถ้าเราหาเพชรใช่ป่ะเฮ้ยตอนนี้เราเจอเหล็กหรือยังเจอแล้วเจอแล้วค่อนข้างเจอแล้วเพื่อนการเป็นมนุษย์เงือกมันจะยากขนาดนี้หรอเออเนี่ยมนุษย์เงือกมันยากขนาดนี้แหละนะเออนี่แหละพี่แบมเราต้องฝึกการเป็นมนุษย์เงือกพี่ไม่ต้องเอาเหล็กหรอกพี่นะพี่ไปเอาไม้ดีก่อนพี่ไม้ที่เอาไปได้ชีวิตมันจะดูดีนะพี่ไปเอาไม้ได้นะนี่ฉันหนีพวกจอกผมว่านะพี่เราไม่ควรจะหาเพชรและช่างหัวเพชรไปเถอะนะรู้สึกว่ามันจะหายากเกินกว่าที่มนุษย์มานาอะไรอย่างเงี้ยเราสร้างบ้านดีกว่าพี่ว่านะเออสร้างบ้านให้เสร็จก่อนเพิ่มคุณสร้างบ้านดิทำตัวให้เป็นประโยชน์โอ้ยผมไปขุดทรายมาทำกระจกอันเนี้ยคุณม่อนโอ้ผมเสียใจเออเป็นไงล่ะเออเขาขอโทษพี่ไปแล้วคุณเพิ่มใครมันออกแบบสร้างวะบันไดเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่สวยดิมันคงให้คนอื่นเฮ้ยเราต้องความสามัคคีกันพี่โอ้ยพี่ถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราเออถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราวะไม่มีเออคนไทยใจรักสามัคคีนะพี่นะใช่เดี๋ยวพี่ทำถาดมาให้นี่ครับทุกคนครับในที่สุดเราก็ทำบ้านของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะใช่โอ้ภูมิใจนำเสนอบ้านนี้จริงเลยบ้านแสนสวยมาพี่แฟมตอนนี้นะพี่จะสามารถว่ายน้ำแบบว่าโคตรจะเร็วได้นะพี่ควรให้อย่างนี้ตั้งนานแล้วเดี๋ยวมาเราต้องไปใช้ชีวิตใช้ชีวิตไปเพิ่มเราต้องออกไปใช้ชีวิตเอาทะเลบ้านเดียวสร้างเอาบ้านเดียวสร้างเหรอเราก็เป็นบ้านไงบ้านก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละเราก็เป็นคนไทยเฉยก่อนเอออยากจะออกไปดูผู้คนเฮ้ยมีเรือปังนี่จุดนึงวะเฮ้ยจัดไปไม่มีเลวีตรงนี้ด้วย
โอ้โหนี่แหละครับถ้าเกิดสมมุติเราเป็นนางเงือกใน Minecraft โอ้โหตรงนี้มีบอทโฮเอนชานมีนั่นด้วยพี่เป็นไลฟ์แฟนเวนลิปปิ้งเหรออันนี้น่าจะเป็นอีกครึ่งนึงของเรือลำนั้นนะพี่ว่าน่าจะเรือมันถูกซัดขาครึ่งเลยเจอแต่เลดโตนอ่ะไม่เจอเพชรเลยนี่นะทุกคนนะถ้าสมมุติว่าเราใช้อาศัยอยู่ใต้น้ำเราต้องกลายเป็นอย่างนี้ทุกคนก็คือว่ามันก็จะดีอย่างนึงมันก็ดีแหละแต่ว่ามันก็มีข้อเสียด้วยแหละนะข้อเสียคือข้อเสียคือเราขึ้นบกไม่ได้พี่ด้วยจากการที่เราวิเคราะห์มาทั้งหมดนะทุกคนทำให้เราสามารถได้คำตอบว่ามึงอยากจะใต้น้ำเหรอถ้ามึงอยากจะอยู่ใต้น้ำอ่ะอยู่บนบกก็ดีถ้าอยู่ใต้น้ำมันเป็นแบบการชีวิตรอดที่ฮาร์ดคอร์เพิ่มขึ้นไงไม่อ่ะไม่เพิ่มเลยไม่ดีเลยไม่มีอะไรดีเลยไม่มีอะไรดีโอเคครับทุกคนคิดเห็นยังไงการชีวิตเราแต่น้ำมันคอมเมนต์ไม่ได้นะทุกคนนะใช่ครับผมพี่เอาตรงนี้นะพี่นะเออโอ้โหโอ้เป็นไงพี่อุ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาจะโดนกินไปดิเออไม่โดนหรอกพี่ทางเข้าอยู่ไหนนะพี่อย่าไปกลัวทางเข้าอยู่เนี่ยเข้าอยู่นี่มีเรือข้างล่างด้วยยังเข้าทุกคนมันไม่พี่ผมตายแล้วกูอยากจะบอกความจริงว่ากูคืออควาแมนเว้ยไม่เชื่อเฮ้ยอควาแมนเป็นปุ๋ยไปแล้วอควาแมนตกนักโลกไปแล้วเหรอเนี่ยโอ้โอเคครับสำหรับทุกคนนะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วนะเจอกันคลิปหน้าครับผมก็สำหรับนี้สวัสดีครับไปละบายแนะนำไม่ใช่อะไรอย่างนี้มันให้รู้ว่าโลกใบนี้มันโหดร้ายถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำนะ